ถ้ำเลสเตโกดอน Global Geopark จังหวัดสตูลไม่ได้มีแค่หาดทรายขาวและน้ำทะเลสวยใสเท่านั้นหากแต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นถ้ำหรือภูเขาต่างๆเช่นถ้ำภูผาเพชรที่มีความงดงามดุจอัญมณีและวันนี้ทีมงานชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้จะขอแนะนำถ้ำเลสเตโกดอนซึ่งเป็นถ้ำหินปูนที่ทอดยาวมีลักษณะคล้ายอุโมงค์ภายใต้ภูเขาภายในมีลักษณะคดเคี้ยวมีระยะทางจากปากถ้ำจนถึงทางออกประมาณ4กิโลเมตรสิ่งที่โดดเด่นของถ้ำแห่งนี้ก็คือการพบซากดึกดำบรรพ์ของช้างและแรดสมัยไพลสโตซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างสกุลสเตโกดอนซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำเลสเตโกดอนโดยองค์การยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูลหรือสตูลจิโอพาร์คเป็นอุทยานธรณีโลกหรือ Global Geopark แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเปรียบได้กับมรดกโลกเนื่องจากการค้นพบฟอสซิลดึกดำบรรพ์ครบทั้ง6ยุคถ้ำเลหมายถึงถ้ำที่ภายในมีน้ำทะเลไหลลอดผ่านตามทางขึ้นลงของน้ำทะเลส่วนคำว่าสเตโกดอนเป็นชื่อช้างดึกดำบรรพ์ซึ่งเคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 1.8 ล้านปีก่อนนับว่าเก่าแก่กว่าช้างแมมมอธและเนื่องจากมีการค้นพบซากฟอสซิลช้างสายพันธุ์ในถ้ำถ้ำแห่งนี้จึงถูกตั้งชื่อใหม่ว่าถ้ำเลสเตโกดอนแทนชื่อที่เคยเรียกขานกันว่าถ้ำวังกล้วยถ้ำเลสเตโกดอนตั้งอยู่ในเขตอุทยานธรณีสตูลบ้านคีรีวงศ์ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเป็นถ้ำน้ำเค็มที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว4กิโลเมตรการเดินทางจากอำเภอทุ่งว่าประมาณ10กิโลเมตรโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข416และเดินเข้าไปประมาณ100เมตรการเตรียมตัวเข้าไปชมในถ้ำแห่งนี้เราควรเช็คระดับน้ำจาก Facebook ถ้ำเลสเตโกดอนก่อนหรือติดต่อสอบถามไปได้ที่อบต.ทุ่งว่า074-789-317หรือ084-858-5100เพราะถ้าหากว่าเป็นเวลาที่น้ำทะเลลดลงมากก็จะไม่สามารถเข้าไปชมในถ้ำได้เพราะไม่สามารถพายเรือคายักเข้าไปได้และเมื่อได้เวลาที่เหมาะสมแล้วท่านก็สามารถที่จะทำการจองได้ที่อบต.ทุ่งว่าโดยทางอบต.จะรับการจองเป็นกรุ๊ปละ8คนต่อวันราคาคนละ300บาทการล่องเรือชมถ้ำเลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมาชมถ้ำเลสเตโกดอนสถานที่ท่องเที่ยวผจญภัยแห่งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0910345989ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งว่าและผู้อำนวยการธรณีสตูลได้เลยครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลครับ